สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมครับ2556อยู่กับผมครับฮอคแฮกเกอร์เดชาธรบำรุงเมืองครับรับหน้าที่บรรยายครับวันนี้ก็เราได้นำคู่มวยครับจากศึกแสงมรกตครับวันศุกร์ครับที่เวทีลุมพินีครับคู่นี้ครับเป็นคู่รองของรายการมุมแดงครับกฤษกรน้อยสอจุลเสนครับพบกับยกเพชรยอดอัศวินทรานสปอร์ตครับหรือว่ายกเพชรสมพงษ์มาบตาพุทธนั่นแหละครับเป็นไฟแรกครับที่เปลี่ยนสีเสื้อครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับเป็นผู้ห้ามบนเวที3ไฟหลังครับกฤษกรน้อยมีชนะคะแนนเก่งกาจสอโชคกิจชัยแพ้คะแนนวันฉลองสิทธิ์สอนองครับล่าสุดมาชนะน็อกปลากายเพชรสักมิในยกที่4ส่วนทางด้านของยกเพชรครับมีชนะคะแนนพระตันฉายปอเพชรน้ำทองแพ้คะแนนธุรกิจชอชุดกำมลแล้วก็มาแพ้คะแนนวันฉลองสิทธิ์สอนองครับไฟล่าสุดก็เป็นไฟที่เสียแชมป์115ปอนด์ลุมพินีครับสำหรับวันที่นี้ยกเพชรเปิดมายก3โอ้โหโดนต่อยกันเลยครับยกเพชรสถานการณ์หลังหมด2ยกครับแล้วก็น้อยขยับต่อ 3-2ก็ยังมองว่ายกเพชรเพิ่งกลับมาไฟแรกน่าจะยังอืดอยู่ครับนี่ครับก่อนน้อยก็แข้งขาต่อยหมัดครับเพชรมีแข้งซ้ายแตกกันอยู่ครับกลางเวทีก็อาจจะอืดไปบ้างครับสำหรับยกเพชรครับกลับมาไฟนี้ก็ต้องดูครับว่าความฟิตการพิสูจน์จะเต็มร้อยหรือยังแข้งซ้ายมาโดนจับได้ก่อนน้อยแย่ทักทายก่อนก่อนน้อยก็ยังไม่เข้าครับยังไม่ผีผามครับเข้ามาจะโดนได้ครับเพชรยันมาก่อนน้อยเดินต่อยโดนรัวหมัดแล้วเตะเอายางต่อโอ้โหดูครับต่อยหมัดชุดใหญ่เลยเจอเข่าเข้าไปอีกยกเพชรก่อนน้อยครับโผล่เลยครับรัวหมัดชุดใหญ่เตะแข้งตามมองไวในการออกอาวุธนี่จะสู้กฤษกรน้อยไม่ได้ครับยกเพชรแต่ต้องมีแข้งซ้ายนี่ครับหมดหนักๆเข้าไปยังแลกกันอยู่ครับต่อยไม่โดนแลกแล้วกฤษกรน้อยนี่ก็ซ้อนอยู่ที่ราชานนท์ครับนาวากาโทวิชัยราชานนท์โอ้ต่อยหมัดซ้ายลูกนี้ครับยกเพชรกิ่มเข้ามาครับเหลือเข้ามาปั้มจังหวะกันอยู่ครับก่อนน้อยก็ไม่เร่งครับโดนเข่าเหมือนกันเดินแข้งซ้ายแข้งขวาครับก่อนน้อยหัวแข้งขวามายกเพชรพยายามจะแลกด้วยหมัดแข้งซ้ายไม่โดนโดนเตะเลยโอ้โหออกไม่โดนนี่โดนทันทีครับยกเพชรพลาดไม่ได้ครับคู่นี้หัวแข้งซ้ายไม่ถึงโดนอีกแล้วถ้าหวดไม่โดนนี่กฤษกรน้อยโต้ทันทีเข้ามาวงในจับแล้วก็ปล่อยแข้งซ้ายฝากไว้แล้วโดนนี่ครับดูครับแบบนี้ครับเตะไม่โดนแล้วโดนเตะด้านสีข้างแล้วก็ต่อยหมัดตามไปอีกครับสำหรับยกเพชรครับกฤษกรน้อยแกว่องไวเหลือเกินครับวันนี้เตะแข้งซ้ายมาต่อยหมัดจะเอาบ้างครับยกเพชรรับได้วางแข้งติดโดนแลกหมัดมาอาวุธที่ไม่ต้องออกกันเยอะครับเน้นๆเลยก็หมดยกที่3ครับสถานการณ์หลังหมด3ยกครับอกไม้บกมือครับกฤษกรน้อยขยับต่อ5ช่วงตัวครับหมด3ยกเท่านั้นครับ 5-1 แล้วเดินเข้ามาครับยกเพชรเป็นรองต้องไล่ครับก่อนแข้งซ้ายเตะตัดล่างโอ้ยยังเสียหลักแต่ว่ายังจับเชือกไว้ทันครับกฤษกรน้อยเดินเข้ามาแทงเตะแข้งยังติดอยู่วางไว้อีกทีตามไปอีกทีต่อยหมัดกฤษกรน้อยต้องโต้แล้วครับยังไม่โต้ครับยกเพชรเดินไล่อยู่เอามาวงในจับแล้วตัดล่างไม่หล่นกฤษกรน้อยหมดไปมีหมัดตามแม่โชว์เลยครับหมัดรัว1 2 3ของกฤษกรน้อยครับเพชรก็เดินมาชนหวางแข้งซ้ายเข้าไปเต็มลำตัวตามไปอีกทีตามไปอีก
ถือข้างแดงนะครับสำหรับบุษกรน้อยหักมาแล้วแทงต่อยมัดยันไปก่อนเดินมาบิดบิดมาแลกกันอยู่หมุนกันรอบนึงแล้วยกเพชรตีบุษกรน้อยก็ตีคืนแทงเข่าครับยังไม่โดนบุษกรน้อยจับดันไล่แทงกันอยู่ดันหน้ากันอยู่ทำไว้ก่อนนะครับปล่อยสบายสบายครับบุษกรน้อยยกเพชรเตะไม่โดนอีกแล้วแล้วโดนสวนทันทีครับปล่อยมัดไอ้นี่ข้างเข้ามาตีเข้าไปอีกครับบุษกรน้อยยกเพชรเดินตีคืนบุษกรน้อยพยายามผลักไล่แขนปล่อยมัดยังไม่ถึงโดนยันไว้ก่อนเดินเข้ามาตีวงในครับบุษกรน้อยตีโยเพชรตีคืนหมุนมาโอ้โหดูครับบุษกรน้อยวันนี้แกมาแข็งแกร่งดุดันเลยครับหัวแข้งซ้ายยังติดอยู่หัวมาอีกว่าแข้งซ้ายของโยเพชรวันนี้ดูท่าจะทำงานไม่ค่อยออกครับเข้าเหมือนกันครับแต่ว่ายังติดกาแล้วโดนสวนทั้งส่วนใหญ่วงในตีขอน้อยดันไว้ก่อนดีเสียงเชียร์เสียงมวยก็ไม่ค่อยเงียบลงไปเลยครับยกเพชรดันตีบุษกรน้อยก็สวนดันกันอยู่ตีไปอีกทีลากมาตีไปอีกทียกเพชรแต่ว่าหมดยกที่4ครับสถานการณ์ว่าชำระค่าเสียหายกันเรียบร้อยครับสำหรับเซียนมวยครับบุษกรน้อยขยับต่อไร้ราคาครับก็ยกเพชรก็ต้องเดินไล่ครับต่อยมัดยังไม่โดนต่อยมัดแลกกันครับบุษกรน้อยก็ตั้งรับเพียงเดียวครับตอนนี้ยกเพชรต้องเดินต่อยอาวุธนี่อาจจะขึ้นสนิมไปบ้างครับหยุดไปนานต้องเรียกว่าต้องเรียกฝีไม้ลายมือกลับมาครับก็ศึกแสงมรกตวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็เก็บยอดค่าผ่านประตูได้ถึง 1,296,360 บาทครับชาวต่างชาติเข้าชม301คน301คนนะครับถือว่าอยู่ดีตอนนี้ฝรั่งเข้าเยอะครับต่างชาติเข้าเยอะอันมานานครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยครับช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายครับรอบเมืองไทยยกเพชรก็เดินไล่ครับไม่จนสักทีครับบุษกรน้อยครับคุมเกมนะครับยับหนีหลบหมัดได้หมดครับมองเห็นหมัดหมดเลยครับเรื่องซ้อมหมัดนี่ไม่ต้องห่วงครับอยู่กับวิชัยราชานนท์ครับไปหมัดรับหมัดนี่ทำได้หมดครับสกอร์น้อยครับโหต่อยเหมือนกันเข้ามายังทำอะไรไม่ได้ครับยกเพชรวันนี้ครับวันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับรายการมวยไทยรายวันทาง SMM TV ก็น่าจะกลับมาเวลาเดิมนะครับที่ต้องหลีกทางให้ซีเกมมาเป็นเวลาอาทิตย์กว่าตามชมกันได้ครับเวลา 13:30 นครับบ่ายโมงครึ่งแล้วก็หลังปีใหม่ครับวันเสาร์ครับแฟนมวยตู้ห้ามพลาดเลยครับสุดเจ้ามวยไทยครับ SMM TV เจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นไปครับก็จัดคู่มวยมาให้6คู่เลยครับ2คู่ก่อนเวลาครับถ่ายก่อนช่อง3ครับแล้วก็4คู่นี่ถ่ายคู่กันไปเลยครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแฟนมวยตู้ครับได้รับชมกันเต็มอิ่มก็จะบรรยายเกมโดยกุมารดำแล้วก็พี่แปะเปิดโปงครับขาประจำของเราครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันได้ครับก
แฟนเพจมวยไทยรายวันครับทาง Facebook ไทยเล่นของโซเชียลมีเดียแต่ก็ออนไลน์ก็สามารถเข้าไปถูกใจกันได้ครับแล้วก็หมดยกไปแล้วครับสำหรับคุณสกอร์น้อยกับหยกเพชรครับไม่น่ามีปัญหาครับกรรมการอุดมก็รวบรวมคะแนนแล้วครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับแล้วก็หันไปที่มุมแดงครับคุณสกอร์น้อยสอจุลเสนครับเอาชนะคะแนนหยกเพชรสมพงษ์มาบตาพุทธไปได้ครับแบบสบายๆเลยครับวันนี้ก็วันนี้ครับผมฮอคแฮกเกอร์เดชาธรบำรุงเมืองครับต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight